This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. กระดูกบางกระดูกพุนกระดูกหักส่งผลเป็นอย่างหนักให้กับคุณภาพชีวิตเราเขาถึงว่าเวลาตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีเนี่ยเราก็จะต้องตรวจค่าความหนาแน่นของกระดูกซึ่งมันจะช่วยในการประเมินความแข็งแรงของกระดูกว่ามีค่า Bone Mineral Density หรือ BMD เนี่ยมากน้อยแค่ไหนไอ้มวลกระดูกของเราเนี่ยครับมันจะพีคเลยเนี่ยจะอยู่ที่อายุประมาณ30ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการดูดซึมแคลเซียมของร่างกายเนี่ยจะลดลงทุกปีผู้หญิงเข้าสู่วัยทองรังไข่ฟอร์ไปแล้วเอสโตรเจนดรอปไปแล้วมันก็มีผลทำให้มวลกระดูกเนี่ยลดลงกระดูกก็จะบางลงบางลงบางลงฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการกินดีกินให้ถูกนะกระดูกเราจะได้ไม่พรุนนะคะเพราะไม่รู้ว่าตอนนี้พรุนไปขนาดไหนแล้วเหมือนกันเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมโอ้ยไม่รู้กระดูกพรุนไปถึงไหนแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวก็ปวดเข่าออดออดแอดแอดนะคะเดินลงขึ้นลงบันไดโอ้โหเสียดสีปุ๊บเอาแป๊บเดียวได้เรื่องแล้วมันจะเกี่ยวกับกระดูกพรุนไหมหรือว่าบางทีกลัวล้มแล้วก็เดี๋ยวจะแบบเอ๊ะกระดูกเราบางหรือเปล่าล้มแล้วจะยังไงจะมีอะไรซ่อมหรือเปล่าสารพันเรื่องเลยทีเดียวรุ่นนี้แล้วใช่ไหมครับรุ่นนี้แล้วค่ะเสียงกงก็ไม่น่าจะมีอะไรนะต้องเปลี่ยนรุ่นนะคะถ้าอย่างนี้เราจะต้องแบบกินอะไรยังไงคือเราจะไล่ระดับเลยไหมคะว่าตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆมาหนุ่มสาวมาผู้สูงอายุเอ้ยยังทันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพเนาะต้องบอกว่ายิ่งดูแลเร็วได้ยิ่งดีเนาะเพราะว่าเราแก่ตั้งแต่เราเกิดเดี๋ยวถูกไหมเกิดแล้วก็แก่เลยเหรอคะถูกต้องเพราะว่าทุกวันนี้มันผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันค่ะอายุเราก็เพิ่มขึ้นไงครับทุกวันถ้าเราแก่ตั้งแต่เราเกิดนะแล้วยิ่งเราดูแลได้เร็วก็ยิ่งดีโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหากระดูกครับกระดูกบางกระดูกพุนกระดูกหักซึ่งจะส่งผลนะเป็นอย่างหนักให้กับคุณภาพชีวิตเราลดลงบางคนเนี่ยปัญหาเรื่องของกระดูกเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าเฮ้ยไม่ค่อยตระหนักนะเพราะว่ามันอยู่ภายในร่างกายครับมันไม่เห็นแล้วเนี่ยบางทีแบบเฮ้ยเรามีอาหารบำรุงกระดูกนะเรามีวิตามินบำรุงกระดูกนะนะกับอาหารที่แบบเฮ้ยเพื่อความงามผิวพรรณเป่งปังสวยงามคนก็จะเลือกไปทางสวยงามเพราะมันเห็นชัดข้างนอกภายนอกทั้งที่กระดูกเองเนี่ยมีความสำคัญกับสุขภาพร่างกายและคุณภาพชีวิตเราอย่างมากแต่คนเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจนะแล้ววันดีคืนร้ายต้องบอกวันดีคืนร้ายเกิดล้มขึ้นมาอย่างที่คุณรีบอกแล้วกระดูกหักเดินไม่ได้เข้าห้องน้ำลำบากอาบน้ำเองไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือต้องพักต้องอยู่นิ่งๆนอนเป็นผักเหี่ยวอยู่บนเตียงเห็นไหมครับแล้วคุณภาพชีวิตเราลดลงเลยนะแล้วเป็นภาระให้กับลูกหลานคนที่ต้องมาดูแลเราแล้วเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยมีความสำคัญมากแล้วอาจารย์ขออนุญาตเล่าเคสใกล้ตัวเลยคือคุณพ่ออาจารย์นะครับคุณพ่ออาจารย์ก็อยู่ต่างจังหวัดเนาะอายุแบบจะ70แล้วแหละนะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะ2ปีกว่าแล้วคุณพ่อตกต้นทุเรียนโอ้ปีต้นทุเรียนสูงกว่า6เมตรสูงกว่าตึก3ชั้นครับเผอิญไปแต่งลูกทุเรียนมันดกไงก็ต้องตัดออกเพื่อใหสารอาหารมันไปหล่อเลี้ยงได้โตเต็มที่ก็ต้องเอาออกบ้างเพราะมันดกเกินก็ตัดแต่งปุ๊บเผอิญพกมือถือขึ้นไปด้วยแล้วมือถืออ่ะไปสปาร์ก กันกับไฟแรงสูงค่ะเพราะมันอยู่ริมสวนเลยที่มีสายไฟแรงสูงอยู่แกก็กำลังตัดอยู่นี่แหละคือแบบปุ๊บไฟช็อตอุ้ยตกลงมาตุ๊บดีนะไม่ค้างถ้าค้างคือไม่รอดครับก็คือมันก็ยังไฟกระแสมันไหลตลอดนี่แกกลิ้งตกลงมาเราก็นึกว่ากระดูกหักแล้วว่าผู้สูงอายุอ่ะ3ชั้นนะอาจารย์อายุแบบเกิน65แล้วว่ะก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วตกมาเดชบุญครับกระดูกไม่หัก
โอ้ก็โชคดีไปก็ยังแบบเดินเหินได้ตอนนั้นแอดมิดสังเกตอาการที่ ICU 1คืนแล้วก็ออกปกติได้ยังโชคดีที่ไม่หักเห็นไหมครับแต่ถ้าหักไปนี่โอ้โหคุณภาพชีวิตลดลงส่วนไหนอีกล่ะใช่คุณย่าอาจารย์คุณพ่อเดชบุญโชคดีไปไม่หักคุณย่าอาจารย์เผอิญอายุ104ปีนะแต่เสียไปแล้วประมาณ 2-3 ปีก่อนซึ่งคุณย่าอาจารย์เนี่ยล้มปกติก็ยังเดินเหินได้แบบใช้วอล์กเกอร์ใช้ไม้เท้าพยุงบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่ายังเดินได้นะเครื่องในเนี่ยไปหาหมอบอกเครื่องในยังดี คุณย่ายังอยู่ได้อีกนานนี่อายุ104ปีแล้วนะสุดยอดมากแล้วเผอิญแบบเล่นกับสุนัขค่ะมันพันแข้งพันขาล้มครับโธ่พอล้มปุ๊บเนี่ยกระดูกหักแล้วอายุ104ปีอ่ะคิดดูว่ามันก็ไม่มีแบบอะไรจะซ่อมอย่างที่บอกแล้วก็การหายของกระดูกก็จะไม่เหมือนกับวัยรุ่นหนุ่มสาวแล้วค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณย่าก็กลายเป็นแบบติดเตียงต้องคอยทำกายภาพอะไรไปจนท้ายที่สุดก็ค่อยๆหมดสิ้นลงไปค่ะตอนเช้าตื่นมาอาบนะคนดูแลก็ช่วยเช็ดเนื้อเช็ดตัวปะแป้งกินข้าวเสร็จแล้วก็หลับไปเลยนี่ถ้าเกิดว่าไม่กระดูกหักนะ คุณย่ายังอยู่ได้อีกนานเพราะว่าเขายังเดินเหินไปไหนมาไหนได้นี่ก็นอนไปอย่างเดียวกล้ามเนื้อมันก็ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวนะก็จะเกิดปัญหากล้ามเนื้อเหี่ยวรีฟีฟอร์อีกนะแล้วคุณภาพชีวิตก็ลดลงต้องมีคนคอยมาดูแลอันนี้คุณพ่ออาจารย์คุณย่าอาจารย์หรือแม้กระทั่งเคสอีกเคสหนึ่งผมมีหลายเคสมากเรื่องของกระดูกเนี่ยแชร์ให้ฟังอันนี้อายุแค่48ยังไม่ได้เข้าสู่วัยทองเลยนะค่ะแต่คงเกือบแล้วกระดูกก็คงเริ่มบางไม่สนใจแบบสนใจแต่หนังหน้าเคสนี้ไปคลินิกกายภาพบำบัดเพื่อนอาจารย์คือขึ้นเครื่องแล้วบังเอิญของตกรีบก้มไปเก็บเพราะเครื่องบินกำลังจะขึ้นอ๋อคือนั่งอยู่กับซีทเก้าอี้แล้วแล้วก็รีบก้มลงไปเก็บนะซี่โครงกระแทกกับไอ้พนักไอ้เท้าแขนที่เท้าแขนที่เท้าแขนอะฮะซี่โครงกระดูกซี่โครงเนี่ยร้าวเลยเฮ้ยเขาแบบหายใจแล้วทำไมเจ็บๆก็ไม่ได้คิดอะไรคือพนักเท้าแขนบนเครื่องบินค่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นเบาะเป็นนิ่มๆมันนะมันไม่ได้ถึงขนาดแบบแข็งอะไรขนาดกระดูกเขาบางไงครับโอ้กระแทกกระดูกบางแล้วก็รีบก้มเก็บลงไปกระแทกเห็นไหมครับก็กลายเป็นแบบกระดูกหักดีนะมันไม่ทิ่มปงทิ่มปอดอะไรไปค่ะอันตรายมากเลยอันตรายแล้วทุกอย่างอ่ะของเราอวัยวะไหนก็ตามแต่เราก็ไม่อยากที่จะหักถึงออกไหมครับค่ะเกิดแบบแขนหักโอ้โหก็ใช้ไม่ได้ละข้างนึงขาหักเอาเดินไม่ได้เห็นไหมครับสะโพกหักกระดูกซี่โครงโอ้โหคือทุกอย่างนี่แหละเป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมแล้วการดูแลสุขภาพกระดูกเนี่ยเป็นสำคัญเลยเขาถึงว่าเวลาตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีเนี่ยเราก็จะต้องตรวจค่าความหนาแน่นของกระดูกซึ่งมันจะช่วยในการประเมินความแข็งแรงของกระดูกว่ามีค่า bone mineral density หรือ BMD เนี่ยมากน้อยแค่ไหนอุ๊ยเดี๋ยวต้องกลับไปดูใหม่ละ BMD BMD ครับแต่มันไม่ได้เจาะเลือดตรวจนะคุณลีมันต้องไปตรวจค่า bone mineral density เนี่ยบางทีถ้าสแตนดาร์ดเลยคือ DEXA เป็นเครื่องที่แบบตรวจเหมือนนอนเฉพาะเข้าตรวจสแกนเลยอย่างนี้ตรวจสุขภาพประจำปีที่เราได้ส่งได้สิทธิ์อะไรแบบว่าบางคนเนี่ยคือมันไม่ได้มีรีเควสเพิ่มถ้าเข้าสู่วัยทองแล้วอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมักที่จะต้องตรวจมวลกระดูกอย่างน้อยแบบเฮ้ยอายุสัก50ปีก็ได้นะแต่ถ้าตรวจเร็วได้ก็ยิ่งดีครับเพราะรู้แล้วตัวเองกระดูกบางนะพอกระดูกบางปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องสรรหาอาหารและซึ่งไอ้มวลกระดูกของเราเนี่ยครับมันจะพีคเลยเนี่ยโบนแมสเนี่ยจะอยู่ที่อายุประมาณ30ปีคือเราสะสมตั้งแต่เด็กอะอะไรบอกเอ้ยเราต้องสะสมนะค่อยๆสะสมนะตั้งแต่เด็กไปแล้วพีคสุด30ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการดูดซึมแคลเซียมของร่างกายเนี่ยจะลดลงทุกปีแล้วถ้าใครผู้หญิงเข้าสู่วัยทองวัยทองวัยแพลตินัมบียอนแพลตินัมรังไข่ฟอร์ไปแล้วเอสโตรเจนดรอปไปแล้วอุตส่าห์ได้อยู่แพลตินัมนี่น่าจะแบบว่าระดับสูงสุดนะเวลไฮให้วิสดอมเลยนะไปไกลแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นมันกลายเป็นว่าดรอปลงแล้วนี่ยิ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนดรอปลงมันก็มีผลทำให้มวลกระดูกเนี่ยลดลงแล้วกระดูกก็จะค่อยๆบางลง
นะเพราะการดูดซึมแล้วก็ลดลงด้วยแล้วยิ่งผู้หญิงเนี่ยยิ่งมีอภิสิทธิ์เหนือระดับอย่างที่บอกยิ่งแบบฮอร์โมนเพศลดลงก็เข้าสู่วัยทองกระดูกก็จะบางลงบางลงบางลงมันก็จะหักง่ายเปราะง่ายแต่เราไม่คอนเซิร์นเพราะว่าเรายังแบบเฮ้ยยังคิดว่าแบบเอ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณล้มนี่แหละคุณสะสมกรรมเก่ามาดีมากน้อยแค่ไหนคุณสะสมไอตัวแคลเซียมแร่ธาตุทั้งหลายแหละที่เป็นส่วนประกอบของกระดูกนะทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับส่วนประกอบของกระดูกเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่แคลเซียมนะมันยังมีแร่ธาตุหลายตัวที่มันยึดเกาะนะ 70% เนี่ยประมาณ 70% จะเป็นพวกแร่ธาตุพวกแคลเซียมและมินเนอรัลต่างๆแล้วก็อีก 30% คือคอลลาเจนก็คือเหมือนโปรตีนนี่แหละนะครับที่เป็นส่วนประกอบสำคัญเลยของกระดูกนั้นแล้วเราก็ต้องดูแลสุขภาพกระดูกของเราให้ดีนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีเซลล์นะที่ทำงานในการสร้างกระดูกกัดสลายกระดูกซึ่งกระบวนการสร้างกัดสลายเราเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับเซลล์ที่สร้างกระดูกเนี่ยเขาเรียกออสติโอบลาสต์เซลล์สร้างกระดูกส่วนออสติโอคาสเซลล์คือเซลล์ที่สลายกระดูกค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเอ้าอาจารย์แล้วมันจะสร้างมันจะสลายเกิดขึ้นมันขึ้นอยู่กับอะไรล่ะอะไรเป็นตัวกำหนดค่ะแคลเซียมจากอาหารที่เรากินถ้าคุณลีกินแคลเซียมจากอาหารน้อยไม่เพียงพอแคลเซียมในเลือดก็จะน้อยมันก็จะกระตุ้นให้ฮอร์โมนบางตัวทำงานเพิ่มมากขึ้นแล้วไปมีผลนะสลายแคลเซียมจากกระดูกออกมารักษาสมดุลแคลเซียมในเลือดแล้วถ้าเรากินแคลเซียมจากอาหารต่ำค่ะแคลเซียมในเลือดก็น้อยพอแคลเซียมในเลือดมันน้อยปุ๊บร่างกายก็ต้องไปเป็นไงครับสลายไอออสติโอบลาสต์เซลล์ก็จะไปกัดกินไปสลายนะออสติโอคาสเซลล์กัดกินสลายให้แคลเซียมจากกระดูกเนี่ยออกมาสู่กระแสเลือดซะเพื่อรักษาสมดุลแคลเซียมในเลือดมันก็เลยแบบว่าทำงานกันตลอดเวลาใช่ทำงานตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามวันนี้คุณลีกินแคลเซียมอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมพอไหมกินไปแล้วเนี่ยสองมื้อไม่พอมีไหมครับไม่มีรู้สึกว่าไม่มีเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้คุณลีนั่งสลายแคลเซียมจากกระดูกออกมาเล่นนะไม่สลายเล่นแล้วสลายจริงเลยนี่ขนาดแล้วเรานั่งสลายแคลเซียมกันอยู่นะถ้าเรากินแคลเซียมจากอาหารไม่พอแคลเซียมในเลือดต่ำร่างกายก็ต้องสลายแคลเซียมจากกระดูกออกมาค่ะเพื่อรักษาแคลเซียมในเลือดขณะเดียวกันบางคนชอบกินอาหารนะบางชนิดที่มีผลนะหรือเราเรียกว่าปัจจัยที่มีผลทำให้ร่างกายเนี่ยสูญเสียแคลเซียมจากกระดูกค่ะนะหลายอย่างเลยเช่นชากาแฟมีคาเฟอีนทุกวันเลยมีคาเฟอีนมันมีความเป็นกรดมันก็จะสลายแคลเซียมจากกระดูกเข้ามาสะเทือนความเป็นกรดเห็นไหมแค่กินชากาแฟเนี่ยมีความเป็นกรดแล้วแล้วชากาแฟมีผลในการขับน้ำขับโซเดียมออกไปค่ะงั้นแล้วเนี่ยแค่กินชากาแฟกระดูกก็บางนะวายแต่มันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะไอ้ดีส่วนดีจากอะไรก็บอกว่าดีส่วนดีชั่วส่วนชั่วไม่สามารถลบล้างกันได้กรรมดีส่วนกรรมดีกรรมชั่วส่วนกรรมชั่วไอ้ที่ว่าดีมันก็ดีไปเว้ยในชามีคาเฟอีนมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ในกาแฟก็มีอะไรเงี้ยเขาคือประโยชน์เขาก็มีแต่ส่วนที่มันเป็นสิ่งที่เป็นอีกด้านหนึ่งคือข้อพึงระวังเราก็ต้องระวังเนี่ยเรารู้แล้วว่าพฤติกรรมเรากินชากาแฟวันละหลายแก้วกระดูกเราบางเราก็ต้องกินเน้นย้ำอาหารที่เสริมสร้างกระดูกหรือบางคนเนี่ยชอบกินน้ำอัดลมพวกน้ำอัดลมก็มีผลนะทั้งตัวคาเฟอีนเองทั้งตัวกรดที่อยู่ในน้ำอัดลมที่จะไปสลายแคลเซียมที่กระดูกเห็นไหมครับแล้วคนกินชากาแฟน้ำอัดลมหรือน้ำ RO ที่เป็น reverse osmosis นั่นก็มีความเป็นกรดนะอ้าวแต่มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรากินเข้าไปแล้วเลือดเป็นกรดไม่ใช่มันจะไปทำให้ความเป็นกรดเนี้ยมันก็จะไปมีผลทำให้ร่างกายเราไปปรับสมดุลให้มีความเป็นด่างซึ่งค่า pH ในเลือดของเราเนี่ยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 7.3 7.4 ด่างอ่อนๆแล้วเรากินกรดเข้าไปไม่ใช่ pH ในเลือดจะเป็นกรดแต่ร่างกายของเรามันมีบัฟเฟอร์คือก็ต้องไปสลายแคลเซียมจากกระดูกแร่ธาตุจากกระดูกเพื่อปรับไอ้กรดที่เรากินเข้าไปนี่แหละทำไมฟังแล้วมันมีแต่เสียอย่างเดียวเลยมันไม่เห็นมีอะไรที่แบบเพิ่มขึ้นมาแบบว่าเพิ่มขึ้นมาได้อันนี้คือจะต้องพึ่ง
ต้องระวังไงครับอย่างที่บอกว่าอาหารที่เรากินก็น้อยในขณะเดียวกันเราก็กินอาหารที่ไปสลายแคลเซียมจากกระดูกเพื่อปรับสมดุลกรดด่างชากาแฟน้ำอัดลมน้ำ RO บางคนชอบกินเหล้าสปายไวน์เบียร์แอลกอฮอล์มีผลเช่นเดียวกันครับก็เนี่ยเราหาเงินเพื่อมากินพวกนี้ให้มันบันเทิงอาจารย์หาเงินมาซื้อกาแฟเพื่อให้เราอาจารย์ชอบคำหนึ่งคำว่าบันเทิงบันเทิงคือ entertainment ใช่ entertainment เนี่ยเรา entertain ทุกวันไหมครับไม่นะแต่บางคนทุกวันนะอาจารย์ entertain ทุกวันนี่คือเราจะแบบชีวิตเราเนี่ยมันก็จะต้องมีหลายองค์ประกอบบางคนอยากกินเพื่อ entertain เช่นวันเนี้ยฉันจะไปกินช็อกโกแลตลาวาชิบุย่าฮันนี่ชานมไข่มุกมาโหแบบอันนานทีได้เขาถึงบอกว่ามีชีสเดย์บ้างแบบบันเทิงบ้างเหมือนเราไปดูหนังอ่ะเราไปดูหนังโรงภาพยนตร์นะครับใครจะไปเอนเตอร์เทนเมนต์ดูเข้าโรงภาพยนตร์ทุกวัน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 อันนี้ก็เหมือนกันแล้วเพื่อความเอนเตอร์เทนเราก็กินบ้างหรือเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยไอชากาแฟเนี่ยไอดีก็ดีมีนะแต่จุดบอดของมันคือเรื่องอะไรเราก็จะได้ไปแก้ตรงจุดส่วนนั้นได้ อย่างเงี้ยที่ไปช่วยได้แล้วไอ้น้ำโซดาน้ำส้มน้ำซ่าทั้งหมดเหมือนกันหรือแม้กระทั่งคนที่ชอบกินโปรตีนเยอะๆมีผลนะครับ High protein intake กินเนื้อสัตว์มากๆเลือดเป็นกรดสูงโปรตีนมากๆมีผลทำให้การขับแคลเซียมออกมากขึ้นโอ้ยอาจารย์ฟังอย่างนี้แล้วดูใช้ชีวิตลำบากอ่ะลำบากเลยลำบากเลยเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เรากินอยู่ทุกวันด้วยนะปริมาณมากน้อยไงอาจารย์ไม่เคยบอกว่าไม่ให้กินอยากกินต้องได้กินแต่ขึ้นอยู่กับปริมาณความถี่และช่วงเวลาที่กินบริบทในวันนั้นที่กินเห็นไหมแล้วอย่าลืมคอนเซปต์อาจารย์เอกราชอยากกินต้องได้กินต้องได้กินยังมีช่องว่างให้เราได้แบบว่าอ๋อไม่เกินไปถูกต้องครับไม่ใช่ว่าไอ้นุ่งก็กินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้ที่อาจารย์พูดเสมอเลยว่าโอ้ยบางคนแบบเฮ้ยจะกินแป้งก็กลัวเดี๋ยวแบบอ้วนเกินนะคาร์โบไฮเดรตสูงใช่นะเดี๋ยวฉันจะอ้วนนะจะกินไขมันฉันก็กลัวไขมันในเลือดสูงเดี๋ยวเสี่ยงต่อโรคหัวใจฉันจะกินโปรตีนเดี๋ยวมันไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งจะกินผลไม้ เดี๋ยวฉันจะเป็นเบาหวานนะน้ำตาลสูง โอ้โหชีวิตนี้ไม่ต้องกินอะไรกันมันไม่ใช่ถูกไหมมันก็กินได้ขึ้นอยู่กับปริมาณความถี่อย่างเงี้ย แล้วเนี่ยไอ้ปัจจัยเหล่านี้ที่จะบอกโดยเฉพาะอาหารการกินเนี่ยเราก็พยายามลดละเลี่ยงแต่ไม่ถึงกับเลิกอย่างเงี้ยหวานอย่างเงี้ยก็หัดอ่อนหวานหัดเป็นคนอ่อนหวานกินน้ำตาลสูงสัมพันธ์กับกระดูกที่บางนะครับรู้ไหมครับกินหวานไปเค็มไปอย่างเงี้ยล้วนมีผลหมดเลยหรือแม้กระทั่งยาลดกรดเพราะมันลดความเป็นกรดทำให้การแตกตัวของแคลเซียมและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเอาไปใช้ได้น้อยลงครับยาลดกรดที่ชอบกินกันกินกันบางคนกินเป็นแบบใช่แล้วเนี่ยคือปัจจัยภายนอกที่เราได้รับแล้วมีผลทำให้การดูดซึมแคลเซียมลดน้อยลงหรือร่างกายสูญเสียแคลเซียมมากขึ้นเดียวกันไอ้ตัวเราเองก็กินอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมน้อยลงกระดูกเราก็เลยพุนกระดูกเราก็เลยบางโอ้ยถ้างั้นต้องเติมแล้วค่ะอาจารย์ต้องเติมเพราะว่าเราสูญเสียทั้งสตังค์ที่ไปซื้ออะไรที่มันทำให้แคลเซียมมันน้อยลง ชากาแฟนี่แก้วละหลายร้อยเลยนะก็เหมือนกันคนสูบบุหรี่อ่ะไอสารนิโคตินสารพิษทั้งหลายแหละที่อยู่ในตัวบุหรี่เองที่สูบแล้วได้รับเข้าไปนะครับบุหรี่มันมีผลทำให้กระดูกบางนะครับไม่เห็นคนเหล่านี้เป็นอะไรสักอย่างเห็นเขาสูบกันจังเลยเอ๊สงสัยมันเหมือนหนังนึกถึงหนังจีนสมัยก่อนเนี่ยจำได้เลยมันมีชื่อเรื่องอันหนึ่งหลิวโต้หัวเล่นกระดูกบางตายช้ากระดูกหนาตายก่อน เคยได้ยินไหมครับเราน่าจะตายก่อน ไม่เอาจริงๆนะคือแบบบางทีก็ฟังมาตลอดอะไม่คนสูบจะเป็นอะไรเลยก็เขายังไม่เป็นไงครับรอเป็นก่อนอ่าเขารอเป็นก่อนทีเดียวเลยนะส่วนไอ้คนที่เป็นเร็วแล้วแบบเอ้ยก็เห็นดูแลตัวเองดีทำไมเป็นเร็วเราไม่รู้ว่าเขามีภัยเงี้ยแฝงอะไรที่อยู่ภายในเพราะพวกนี้มันเป็นมัลติแฟกตอเรียลมัลติคือมันหลายหลายแฟกเตอร์เราไม่รู้หรอกแฟกเตอร์ไหนอะไรอยู่ภายในร่างกายเราก็พยายามที่จะไปลดไอ้ปัจจัยเหล่านั้นน่ะที่มันมารบกวนการทำงานรบกวนสุขภาพที่เราควรที่จะมีสุขภาพดีเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะเมื่อกี้ไม่ได้แช่งนะคะคนสูบบุหรี่ไม่ได้บอกว่า เดี๋ยวจะหาว่าแช่งนะไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าอยากให้ลดละเลิกบุหรี่เพราะมันไม่ดีในทุกๆอย่างเลยถูกต้องถูกต้องแบบที่เขาลงกันนี่แหละครับทีนี้อาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมที่ช่วยเรื่องของกระดูกเนี่ยหนีไม่พ้นอย่างแรกเลยคนก็จะนึกถึงกันก็คือเรื่องของนมใช่ในนมเองเนี่ยนะก็จะมีสารพัดนมเนาะอย่างนมวัวอย่างเงี้ยก็จะให้แคลเซียมเนี่ยประมาณ1มิลลิกรัมต่อนม1 cc หรือ1 ml แล้วนมถ้าคุณลีกินนม1กล่อง200 cc สมมุตินะครับโดยประมาณแคลเซียมก็ประมาณ200มิลลิกรัมวันหนึ่งเนี่ยเราต้องการแคลเซียมวันละ800มิลลิกรัม
นะแล้วนมก็เป็นแหล่งอันนึงที่ดี4กล่องไปเลยจะถ้ากินไหวก็แต่ประเด็นปัญหาที่พี่ไทยเผชิญกันเยอะก็คือมีปัญหาเรื่องของภาวะนะที่เราเรียกว่า lactose intolerance ก็คือไม่ทนต่อน้ำตาล lactose ซึ่งเป็นน้ำตาลที่อยู่ในนมแล้วเวลากินนมเข้าไปเนี่ยมันมวนท้องมันเสียท้องปวดท้องบางคนท้องเสียถ่ายท้องเพราะว่าเกิดภาวะ lactose intolerance ก็คือไม่ทนต่อน้ำตาล lactose ฉันไม่ทนเธอนะแล้วเธอเข้ามาในร่างกายฉันเป็นไงครับกำจัดพรวดออกไปเลยถูกต้องครับกำจัดเลยเพราะฉันไม่ทนเธอนี่คือภาวะ lactose intolerance ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นกันเยอะมากกินนมวัวแล้วท้องเสียแต่ตอนเด็กๆกินนะไม่เป็นไรเลยนะพอโตมาแล้วเป็นน้ำย่อยครับเอนไซม์ที่ใช้ย่อยซึ่งเราไม่มีหรือมีอยู่น้อยมากงั้นเราอาจจะต้องค่อยๆ induce นะแต่บางคนเนี่ยโอ้โหมันขุนไม่ขึ้นนึกออกไหมมันก็มีวิธีการเช่นกินโยเกิร์ตแทนเพราะโยเกิร์ตมันคือนมที่มีการเติมโปรไบโอติกนะแล้วพอมันเติมโปรไบโอติกเข้าไปปุ๊บโปรไบโอติกเนี่ยมันมีเอนไซม์แลคเตสมาย่อยแลคโตสงั้นเราจะกินโยเกิร์ตก็ได้บางคนผู้สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาแลคโตสอินทอแรนซ์เยอะนะอันนี้คือเป็นปัญหาที่ไม่ใช่แพ้นะถ้าแพ้เนี่ยคือแพ้โปรตีนในนมแต่อันนี้คือฉันไม่ทนต่อน้ำตาลแลคโตสที่เป็นน้ำตาลในนมซึ่งปัจจุบันมันก็จะมีแลคโตสฟรีก็คือเขาเอาเอนไซม์มาตัดแล้วแหละแต่ก็ต้องสังเกตปริมาณน้ำตาลว่าไม่ให้สูงเกินนอกจากในนมวัวแล้วปัจจุบันก็มีนมแพ้แต่แลคโตสก็ใกล้เคียงนะน้อยกว่านมวัวหน่อยนะครับแต่มันจะมีโปรตีนที่ว่าเฮ้ยคนส่วนใหญ่บางทีท้องอืดย่อยยากที่ต่างจากในนมวัวเขาเรียกเคซีนโปรตีนในนมแพะเนี่ยจะเป็น A2 นะแล้วปัจจุบันเนี้ยถ้าคุณผู้ฟังไปดูซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อนมบางยี่ห้อมันจะเขียน A2 นั่นคือเป็นโครงสร้างโมเลกุลของเคซีนที่ย่อยได้ง่ายขึ้นกว่านมวัวแต่บางคนก็กลิ่นรสอาจจะไม่ชอบกลิ่นขาวๆแปลกๆแต่บางคนรับได้มันขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตของเขาแหละเนี่ยในนมแพะนมวัวโยเกิร์ตนะครับหรือนมพืชแต่นมพืชที่มีแคลเซียมสูงหน่อยก็คือนมโอ๊ตถ้านมถั่วเหลืองเนี่ยแคลเซียมแทบไม่มีเลยนะของมีประโยชน์ไม่ค่อยอร่อยสำหรับเราโปรตีนสูงแต่แคลเซียมไม่มีนะครับแล้วในนมพืชหรือแม้กระทั่งไอ้นมเปรี้ยวอาจารย์ไม่ค่อยอยากจะแนะนำเพราะมันน้ำตาลมันสูง อย่างเงี้ยนมเปรี้ยวแต่งกินแต่งอะไรกุ้งแห้งมีแคลเซียมสูงแต่โซเดียมสูงด้วยเลือกเราก็แบบมันได้ไม่คุ้มเสียแล้วก็ผักใบเขียวที่มีแคลเซียมนะมีตัวนึงที่แคลเซียมสูงมากเลยคือใบยอแต่คุณผู้ฟังเบรกไว้ก่อนกำลังจะต่อเลยอาจารย์บอกแต่ใบยอเนี่ย1ขีดมีแคลเซียมถึง800 1ขีดนะแคลเซียม800มิลลิกรัมถูกต้องครับแต่ในใบยอเองเนี่ยมีแคลเซียมที่อยู่ในรูปของแคลเซียมออกซาเลตซึ่งมันจับอยู่กับไอ้เจ้ากรดออกซาเลตซึ่งร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมแล้วไปใช้ไม่ได้แล้วถ้าเรากินเข้าไปเยอะค่ะเกิดนิ่วเอาที่ไตเห็นไหมครับแล้วเนี่ยแคลเซียมสูงก็จริงแต่ร่างกายดูดซึมและเอาไปใช้ได้น้อยแต่บางคนคุณผู้ฟังฟังแล้วแบบอุ๊ยอาจารย์งั้นไม่กล้ากินแล้วห่อหมกไปยอไม่เป็นไรครับข่าวดีก็คือเวลาเราเอาไปนึ่งไปผ่านความร้อนออกซาเลตจะถูกสลายลงให้ลดลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่แนะนำอยู่ดีนะเพราะว่ามันก็ยังคงมีเหลืออยู่แต่ถ้าเรากินแบบอาจารย์ชอบนะห่อหมกใบยอเนี่ยลองกระทงนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลครับเราไม่ได้กินเยอะมากนะแล้วไม่ได้กินสดด้วยใช่อันนี้ก็จะเป็นอาหารของแหล่งของแคลเซียมหรือแม้กระทั่งงาดำก็มีแคลเซียมสูงนะแต่เราก็ไม่ได้กินเยอะในปริมาณหลายช้อนโต๊ะนะปลาเล็กปลาน้อยส่วนใหญ่อาจารย์จะแนะนำปลาอะไรนะจิ้งจ่างครับจิ้งจ่างจิ้งจ่างอะไรก็แล้วสักอย่างอันเนี้ยโอเคเลยกินเล่นได้แคลเซียมสูงนะหรือปลากระป๋องแต่อย่าเอาน้ำเยอะเรากินก้างได้นั่นนะเป็นแคลเซียมอ่ะปลากระป๋องอ่ะใช่แต่บางทีก็เผลอกินไปแบบว่าไม่รู้เหมือนกันไม่ต้องซดตักแต่ตัวปลาค่ะก็ระวังเรื่องของโซเดียมแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกกลุ่มของโยเกิร์ตปลาเล็กปลาน้อยปลากระป๋องซาดีนผักใบเขียวพวกนี้ก็จะเป็นแหล่งของแคลเซียมทางนี้ทางนั้นไม่ใช่แค่สารอาหารแคลเซียมอย่างเดียววิตามินนะวิตามิน D3 ที่ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมก็สำคัญค่ะแดดบ้างถูกต้องแล้วก็วิตามิน K2 เป็นคีย์ที่สำคัญเลยหรือเป็นตัวการสำคัญเลยอาจารย์จะบอกว่าแคลเซียมเวลาเรากินเข้าไปมันอยู่ทางเดินอาหารใช่ไหมครับ
วิตามินดีจะช่วยดูดซึมแคลเซียมจากทางเดินอาหารคือลำไส้เราเข้าสู่กระแสเลือดแล้วจากเลือดเนี่ยมันจะเอาเข้าสู่กระดูกได้เนี่ยมันต้องอาศัยวิตามิน K2 ซึ่งวิตามิน K2 เนี่ยมันจะเอาแคลเซียมจากกระแสเลือดไปแปะไว้ที่กระดูกถ้าเกิดว่าเราพ่องวิตามิน K2 หรือขาดวิตามิน K2 แคลเซียมจะตกเป็นตะกันที่ผนังหลอดเลือดเหมือนที่เราไปตรวจแคลเซียมสกอร์ว่าถ้าสูงๆแล้วเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจอ่ะเพราะมันเป็นตะกันของหินปูนมันแข็งด้วยนะที่ผนังหลอดเลือดก็มันเกิดจากบางทีเรากินแคลเซียมเสริมไปบ้างอะไรบ้างแล้ววิตามิน K2 เราได้รับน้อยซึ่ง K2 เนี่ยร่างกายสร้างขึ้นโดยจุลินทรีย์ที่ลำไส้พวกโปรไบโอติกสร้างเห็นไหมครับแล้วโปรไบโอติกอ่ะมีประโยชน์เยอะมากไม่ใช่แค่แบบเรื่องภูมิคุ้มกันขับถ่ายอย่างเดียวแต่มันยังสร้างวิตามิน K2ที่ช่วยในการนำแคลเซียมจากกระแสเลือดเอาเข้าไปสู่กระดูกทำให้มวลกระดูกแข็งแรงเราก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพุนได้เห็นไหมครับกินโยเกิร์ตกันกินโยเกิร์ตกันง่ายๆเลยโยเกิร์ตเพราะได้ทั้งโปรไบโอติกที่สังเคราะห์วิตามิน K2 ใช่ไงและได้ทั้งแคลเซียมและได้ทั้งโปรตีนครบใครแพ้นมวัวปัจจุบันมีโยเกิร์ตที่เป็นนมพืชดื่มแบบเป็นแบบดื่มก็มีครับเป็นแบบว่าโยเกิร์ตที่มาจากนมถั่วเหลืองนมโอ๊ตนมพิตาชิโอโอ้โหเต็มไปหมดเลยก็ดูปริน้ำตาลน้อยเลือกน้ำตาลต่ำนะมีโปรตีนสูงแคลเซียมสูงเนี่ยแล้วมีโปรไบโอติกนี่แหละจะช่วยทำให้เราเนี่ยกระดูกแข็งแรงแล้วมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้ได้ติ่งนิดนึงอ่ะอาจารย์ครับตอนไหนดีกินตอนไหนดีใช่ไหมครับกินตอนที่เขาให้กินมนุษย์เราอ่ะเขาให้กินเช้ากลางวันเย็นอย่าไปกินตอนกลางคืนนึกออกไหมอาจารย์ถึงพูดเสมอไงคนเราไม่กินตามนาฬิกาชีวิตชอบกินสวนทางนาฬิกาชีวิตเวลากินกับนอนตื่นเช้ามากินอาหารเช้าไม่ถ้าเลือกนอนต่อมีเวลาครึ่งชั่วโมงฉันขอนอนต่อตื่นมากินเหรอฉันไม่กินเวลานอนล่ะเขาให้นอนได้แล้วนะ3 ทุ่ม 4 ทุ่มเข้านอนแล้วไม่ฉันเลือกกินเห็นไหมแล้วส่วนทางนาฬิกาชีวิตแล้วชีวิตมันเลยไม่เป็นชีวิตไง มันก็เลยไม่มีชีวาแล้วเนี่ยกินได้เลยเช้ากลางวันเย็นกินได้หมดขอให้เลือกน้ำตาลต่ำนะเป็นสำคัญอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งหรือเคล็ดลับง่ายๆที่ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพกระดูกที่ดีนะครับอย่างที่บอกเราก็จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะเราอาจจะยังมองไม่เห็นเพราะมันอยู่ตรงนี้แต่เราไม่รู้หรอกมันช่วยซัพพอร์ตการเคลื่อนไหวร่างกายของเรานะค่ะไอตัวโครงร่างของกระดูกของเรานี่แหละเนาะยังไงก็ฝากไว้ครับให้กินอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมและวิตามิน D3 และ K2 เย้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS podcastฝ้าหนึ่งในโรคผิวหนังที่รักษาไม่หายทำได้เพียงแค่จางกับปัญหาสินค้าหลอกให้ข้อมูลลวงว่ารักษาหายขาดแพทย์หญิงสรวลัยรักชาติสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยมาบอกให้รู้ครับฝ้าก็เหมือนโรคผิวหนังอันนึงนะคะที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดสีเนาะมันสร้างเม็ดสีเข้มขึ้นมานะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีงานวิจัยออกมาเรื่อยๆว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเม็ดสีแล้วนะมันเป็นเรื่องของสารเคมีในผิวที่มันทำให้เกิดการอักเสบหรือว่าเป็นเรื่องของหลอดเลือดก็มีนะคะก็จะเห็นว่าลักษณะของฝ้าเนี่ยมันจะเหมือนตาข่ายสีน้ำตาลอยู่บนใบหน้าใช่ไหมคะไม่อยากจะบอกให้เสียกำลังใจนะแต่ฝ้าเนี่ยเป็นแล้วแบบมันไม่หายอ่ะการรักษาที่จะดีที่สุดคือพยายามทำให้สีมันจางแล้วก็จางนานที่สุดค่ะแต่บางคนอ่ะจะหายอยู่ดีมันหายเองหมดประจำเดือนแล้วหายอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเป็นฝ้าตอนท้องอันนี้อาจจะดีนิดนึงเป็นฝ้าตอนท้องฝ้าดำขึ้นแต่พอคลอดเสร็จฮอร์โมนอะไรมันลงเรียบร้อยละก็ฝ้าหายอะไรเงี้ยค่ะครีมทาฝ้าเนี่ยถ้าพวกมีอย.ก็ยังรู้สึกว่าโล่งใจว่าแบบมันยังพอแบบเชื่อถือได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าครีมที่แบบเมื่อก่อนที่เขาบอกว่าซื้อตามตลาดนัดหรือว่าไม่มีอย.กวนเองหลังบ้านอะไรเงี้ยพวกเนี้ยต้องระวังเลยนะคะเพราะว่าเขาอะอยากจะทำครีมที่เหมือนทาแล้วมัน7 วันเห็นผลจริงๆอะไรแบบนี้ขาวไวเพราะนั้นเขาจะใส่สารที่มันค่อนข้างอันตรายแหละค่ะยกตัวอย่างเช่นใส่สารประหลอดอย่างเงี้ยคือทาแล้วมันขาวจริงนะแต่ว่ามันขาวเป็นเหมือนแบบเม็ดสีตายอย่างนั้นอะขาวแบบซีด
เป็นเหมือนด่างขาวไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่สวยอยู่ดี This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS podcast รวมถึงฟังผ่าน podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple podcast และ SoundCloud